สวัสดีค่ะนะคะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องถัดไปนะคะเรื่องต่อไปนี้ให้เราทำแบบทดสอบก่อนเรียนค่ะ5นาทีพอเนาะ10ข้อนะคะ5นาทีจับเวลาใครยังไม่ได้คะหนึ่งนาทีค่ะนะคะต้องการวัดความรู้พื้นฐานของหนูให้เวลาอีก1นาทีหมดเวลาค่ะหนูเปลี่ยนกับเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะข้อสอบไวๆเลยนะคะเดี๋ยวข้อสอบเก็บส่งไปข้างหลังข้อที่1ถ้าถูกก็1คะแนนนะคะดูแค่ว่าเพื่อนตอบถูกไหมนะคะพร้อมยังข้อ1กอไก่ถ้าผิดก็คือ0ถูกก็คือ1ไม่ต้องไปฝนข้อให้เขาข้อ2กอไก่1กอไก่นะคะ2กอไก่3งองู4คอควาย5กอไก่6คอควาย7งองู8ขอไข่9คอควาย10งองูเพื่อนได้เท่าไหร่นับ
คะแนนใส่คะแนนให้เขาแล้วส่งคืนนะคะให้วายเลยลูกข้อ7งองูข้อ8ขอไข่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนูส่งชีตใบงานที่1ให้เพื่อนได้เท่าไหร่เนี่ยใครได้5ขึ้นไปยกมือ5 4มีใครได้มากกว่า5มั้ยคะผมได้เท่าไหร่ลูกได้5 4 3 2 1เดี๋ยวทายคาดสอบอีกครั้งหนึ่งเก็บใบนี้ส่งไปข้างหลังค่ะเดี๋ยวครูไปเก็บข้างหลังใบนี้เก็บไว้ที่ตัวเองก่อนเก็บไว้ที่ตัวเองก่อนนะคะและใบงานที่1แจกให้เพื่อนข้างหลังลูกให้ไวเลยเร็วขอสอบส่งไปข้างหลังพร้อมกับใบงานที่1เรียบร้อยเนาะนะคะทีนี้หนูดูที่ใบงานที่1ค่ะจะเป็นเรื่องของอะไรลูกในชีตเราความดันของอากาศนะคะเราดูสิลูกความดันอากาศก็คืออะไรนั่นเองแรงดันใช่ค่ะแรงดันหรือว่าแรงกดอากาศที่กดมายังพื้นโลกนะคะพื้นโลกหนูดูข้างล่างให้เวลาอ่าน1นาทีในกรอบสีม่วงค่ะในกรอบแรกของเราเราเรียกถามนะหมดเวลาความกดดันอากาศค่ะนะคะรอบตัวเรามีอากาศอยู่ไหมมีนะคะเขาบอกว่ามีแรงนะคะกดดันอากาศนะคะที่มีผลต่อการต่ออากาศที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะในการพยากรณ์อากาศเราเรียกความดันอากาศนี้ว่าความกดอากาศนะเรียกว่าความกดอากาศเราสามารถวัดความดันอากาศได้หลายวิธีด้วยกันนะคะวิธีการที่1ก็คืออะไรลูกการวัดความสูงของน้ํานะคะเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าความดัน1บรรยากาศก็คือความดันที่อากาศดันให้ระดับน้ําสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณเท่าไหร่คะ10เมตรนะคะ10เมตรหรือ10บางเล่มนะคะอาจจะเป็น11เมตรก็ได้เนาะนะคะที่2ข้อที่2ก็คือเปิดไปหน้าถัดไปค่ะในชีตหนูอันที่2เป็นการวัดความสูงของปลอดนะคะที่ความดัน1บรรยากาศก็คือความดันที่อากาศดันให้ปลอดสูงเท่าไหร่ลูก76เซนติเมตรหรือ760มิลลิเมตรที่ระดับน้ำทะเลตรงนี้ใครไม่เข้าใจมั้งคะ76เซนหรือทำไมได้760มิลลิเมตร1เซนมีกี่มิล10มิลก็เอาอะไรไปคูณเอา10ไปคูณหน่วยก็เป็นมิลลิเมตรนะคะทีนี้เครื่องมือนะคะวัดความดันอากาศมีอะไรบ้างแบบที่1ค่ะบารอมิเตอร์แบบปลอดนะคะเขาบอกว่าแบบนี้มีความแม่นยำมากที่สุดนะคะข้างในก็จะประกอบไปด้วยหลอดแก้วนะคะภายในมีปลอดอยู่แบบที่สองลูกนะคะเป็นอะไรคะบารอกราฟนะคะเป็นแอนิรอยด์บารอมิเตอร์นะคะตรงนี้ค่ะนะคะเขาก็จะมีเข็มนะคะคอยตีตรงนี้เป็นกระดาษกราฟนะคะก็จะสามารถรู้ความดันได้นะคะแบบที่3เป็นแอนิรอยด์บารอมิเตอร์นะคะอันนี้จะประกอบไปด้วยตลับที่เป็นโลหะเนาะนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมทีนี้เวลาที่นักโดดร่มเคยเห็นไหมคะโดดร่มเขาจะต้องรู้อะไรลูกระดับความสูงนะคะเขาก็ใช้เครื่องมือนี้แหละนะคะเมื่อทราบความดันก็จะสามารถหาความสูงได้นะคะรู้ความดันก็เอาไปแปลงเป็นค่าความสูงก็จะรู้ได้ว่าเหมาะหรือยังความสูงเหมาะหรือยังที่จะกระโดดลงมานะคะเ
เขามีสูตรที่ใช้ในการคำนวณลูกนะคะความดันกรอบตรงกลางนะคะในชีทหนูความดันอากาศจะลดลง1มิลลิเมตรของปลอดทุกๆระยะความสูงเท่าไหร่ลูก11เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะซึ่งเราสามารถคำนวณได้จากสูตรนะคะความสูงจากระดับน้ำทะเลเท่ากับ760ลบด้วยความดันอากาศณจุดนั้นความดันอากาศณจุดนั้นมาจากไหนลูกมาจากการใช้เครื่องมือใช่ไหมคะหนูเครื่องมืออ่านค่าได้เท่าไหร่อ่านค่าความดันได้เท่าไหร่หนูก็เอามาลบกับ760แล้วคูณด้วย11เราก็จะรู้ความสูงจากระดับน้ำทะเลเช่นหนูอยากรู้ว่าภูเขาบรรทัดนะคะมีความสูงเท่าไหร่หนูก็ขึ้นไปนะคะเอาเครื่องมือวัดความดันไปด้วยนะคะอ่านค่าความดันนะยอดภูเขาบรรทัดได้เท่าไหร่หนูก็เอามาเข้าสูตรสมมติว่าอ่านได้580ก็เอา580มาแทนตรงความดันใช่ไหมคะแล้วก็ลบตั้ง760ลบ580แล้วก็ไปคูณด้วย11เราก็จะทราบความสูงจากระดับน้ำทะเลพอได้ไหมได้เนาะนะคะทีนี้กราฟดูกราฟนะคะแนวตั้งเป็นอะไรลูกค่าของอะไรความดันบรรยากาศนะคะแนวนอนเป็นความสูงนะคะความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ความดันบรรยากาศประมาณจุดแรกเลยเท่าไหร่ลูกประมาณ760เนาะความสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่คะแนวนอน1ใช่ไหม1หน่วยเป็นอะไร km คือกิโลเมตรนะคะถ้าความดันนะคะประมาณ680ความสูงประมาณเดี๋ยวก่อนนะประมาณเท่าไหร่คะ600เอาที่600ดีกว่าที่600ความสูงประมาณ2กิโลเมตรใช่ไหมคะถ้าที่500ประมาณ550ความสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ลูก4หน่วยเป็นกิโลเมตรนะคะพอได้ไหมเรื่องนี้ทีนี้ตัวอย่างคำนวณ นะคะเขาบอกว่ายอดเขาวัดความดันอากาศได้เท่าไหร่ลูก560มิลลิเมตรตลอดจงหาอะไรคะความสูงเราก็ใช้สูตรนะคะเปิดไปหน้าถัดไปแล้วนะชี้อีกหน้าหนึ่งนะคะลูก760ลบด้วยความดันอากาศที่อ่านค่าได้ใช่ไหมคะคูณด้วย11 760ลบ560ได้เท่าไหร่200คูณด้วย11ทราบไหมคะว่ายอดเขาสูงเท่าไหร่ทราบนะคะ 2,200 เมตรนะคะแค่นี้เองทีนี้ข้างล่างค่ะนะคะเขาคำนวณเรื่องแรงดันอากาศเนาะนะคะความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกับความดันสูตรเขาบอกว่าแรงดันเท่ากับความดันคูณด้วยพื้นที่นะคะพื้นที่มีหน่วยเป็นตารางเมตรแรงดันมีหน่วยเป็นนิวตันความดันมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะคะตัวอย่างบอกว่านะคะใบเรือมีพื้นที่12ตารางเมตรมีความดันอากาศ90นิวตันต่อตารางเมตรจงหาแรงดันเราก็แทนค่าในสูตรใช่ไหมลูกแรงดันเท่ากับความดันคูณด้วยพื้นที่นะคะความดันเท่าไหร่90พื้นที่เท่าไหร่12หาแรงดันได้ไหมลูกได้แรงดันก็คือ1080นิวตันฝากเพื่อนแจกใบงานใบความรู้ที่2ลูกแจกใบความรู้ที่2แจกเลยแจกเพื่อน
หนูจะได้ใบงานที่สองค่ะแล้วก็กิจกรรมใบกิจกรรมที่สามแล้วก็ใบความรู้ที่สองใครยังไม่ได้อะไรลูกใครยังไม่ได้อะไรมาหยิบคนข้างหน้าส่งไวๆค่ะเราจะใช้ใบความรู้ที่สองก่อนนะคะใครยังไม่ได้อะไรมาหยิบที่โต๊ะข้างหน้าลูกหนูจะได้คนละสองแผ่นที่เป็นแบบฝึกค่ะใบงานแบบนี้กับแบบนี้ก็หนูไม่สลับกันไว้หนูไม่หยิบไว้หนูก็แจกทำไมเราได้ไม่ได้ใบนี้ได้ไหมใบความรู้ที่สองได้ต่อไปใบงานใบที่สองใบงานใบที่สองที่หัวเขียนไว้ไม่ได้มาหยิบและใบที่สามเป็นใบกิจกรรมที่สามได้ไหมได้แล้วครบขณะรอเพื่อนลูกหนูอ่านใบความรู้ที่สองเนาะในเรื่องของความชื้นของอากาศค่ะทีนี้เราดูใบงานที่สองต่อนะคะอันนี้เป็นเรื่องของเรื่องอะไรลูกความชื้นของอากาศนะคะความชื้นของอากาศก็คือปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศใช่ไหมลูกนะคะขึ้นอยู่กับอากาศแล้วก็อุณหภูมิในช่วงนั้นๆ นะคะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทด้วยกันสามนะคะอันแรกอะไรลูกอากาศอิ่มตัวก็คืออากาศที่รับไอ้น้ำไว้เต็มแล้วนะคะไม่สามารถรับได้อีกแล้วนะคะเช่นเหมือนกับเวลาที่เรากินข้าวอิ่มมาลูกกินได้อีกไหมถ้าอิ่มแล้วไม่ได้แล้วถ้ากินอีกเราต้องอะไรแน่ๆเลยต้องอ้วกแน่ๆเลยเหมือนกันนะคะอันที่สองเป็นความชื้นอากาศชื้นนะคะอากาศที่มีปริมาณไอ้น้ำทำไมลูกมากไอ้น้ำมากนะคะสามารถรับไอ้น้ำได้เพียงเล็กน้อยนะคะและอันที่สามอากาศแห้งนะคะก็คืออากาศที่มีปริมาณไอ้น้ำทำไมลูกน้อยมากนะคะสามารถรับไอ้น้ำได้อีกนะคะดูบล็อกข้างล่างค่ะนะคะในการบอกความชื้นนะคะในการบอกความชื้นของอากาศมี2แบบด้วยกันก็คือการบอกความชื้นสัมบูรณ์กับการบอกความชื้นสัมพัทธ์นะคะในหน้าถัดไปลูกดูอันแรกก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งพลิกหน้าเดี๋ยวดูอันแรกก่อนนะคะในการบอกความชื้นสัมบูรณ์นะคะหาได้จากมวลของไอ้น้ำในอากาศหารด้วยอะไรลูกปริมาตรของไอ้น้ำในอากาศณอุณหภูมิเดียวกันนะคะเราสามารถใช้สูตรนี้ในการหาค่าความชื้นสัมบูรณ์ได้เลยนะคะอีกวิธีการนึงคือการหาค่าความชื้นสัมพัทธ์โดยการใช้สูตรคำนวณ นะคะหนูเปิดในหน้าถัดไปค่ะ
ทีนี้ในการหาความชื้นสัมผัสนะคะหาได้อีกวิธีการหนึ่งเราเรียนไปแล้วในเรื่องการทดลองใช่ไหมคะแล้วก็ในการหาจากตารางใช่ไหมลูกนะคะเทียบจากตารางอันนี้เป็นอีกวิธีการหนึ่งก็คือการใช้สูตรในการคำนวณนะคะหาได้จากมวลของไอน้ำในอากาศหารด้วยมวลของไอน้ำทำไมคะอิ่มตัวนะอุณหภูมิและปริมาตรเดียวกันคูณด้วย100นะคะเขาบอกว่าความชื้นสัมผัสเนี่ยไม่มีหน่วยนะคะอาจจะคิดเป็นร้อยละหรือเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะนะคะความชื้นในอากาศที่เหมาะสมก็คือความชื้นสัมผัสที่กี่เปอร์เซ็นต์ลูก 60% หรือเราเรียกว่าร้อยละ60ก็ได้นะคะเขาบอกว่าที่ความชื้นสัมผัส 60% เนี่ยเหมาะนะคะเหมาะที่จะทำให้เรารู้สึกสบายตัวถ้าความชื้นสัมผัสมากกว่านี้เราจะรู้สึกทำไมคะอึดอัดตัวเหนียวเหนอะหนะใช่ไหมลูกนะคะเพราะว่าเหงื่อเนี่ยระเหยได้ไม่ดีแต่ถ้าความชื้นน้อยกว่านี้อากาศก็จะทำไมแห้งนะคะเหงื่อที่ตัวเราอาจจะเหยออกสู่อากาศได้มากทำให้เรารู้สึกเนี่ยเย็นเนาะจนบางครั้งผิวหนังทำไมคะแห้งแตกผิวหนังเราแห้งอะค่ะช่วงหน้าไหนหน้าหนาวแสดงว่าความชื้นในอากาศมากหรือน้อยมากหรือน้อยน้อยนะคะแต่ช่วงฝนตกก่อนฝนจะตกเราจะรู้สึกว่าเหนียวตัวเหนียวเหนอะหนะแสดงว่าความชื้นในอากาศมากหรือน้อยมากนะคะมากเครื่องมือค่ะนะคะอันนี้เป็นไฮกรอมิเตอร์แบบเส้นผมนะคะแบบเส้นผมลูกนะคะเขาจะขยายตัวเมื่อความชื้นมากและหดตัวเมื่อความชื้นน้อยอันนี้เราดูกันไปแล้วเนาะนะคะไฮกรอมิเตอร์แบบกระป๋อเปียกและกระป๋อแห้งนะคะอ่านค่าแล้วงั้นกูผ่านเรื่องนี้เลยนะคะทีนี้มาดูใบงานนะคะที่เป็นคำนวณตัวนี้ก่อนนะคะที่อุณหภูมิ27องศาอากาศ4ลูกบาศก์เมตรมีไอน้ำ40กรัมและที่อุณหภูมิเดียวกันนี้ทำให้อากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำแล้วอากาศ1ลูกบาศก์เมตรจะมีไอน้ำ25กรัมจงหาความชื้นสมบูรณ์และความชื้นสัมผัสเขียนสูตรก่อนสูตรแรกคือความชื้นสมบูรณ์จำได้ไหมความชื้นสมบูรณ์สูตรว่ายังไงดูที่ใบงานที่2เขียนเลยเขียนในช่องนี้เลย
ได้ไหมคะข้อนี้ความชื้นสมบูรณ์ก่อนความชื้นสมบูรณ์หาได้จากมวลของไอน้ำในอากาศมีเท่าไหร่คะเท่าไหร่ลูก40กรัมใช่ไหมคะหารด้วยอะไรลูกปริมาตรของไอน้ำในอากาศเท่าไหร่คะ25กรัมจงหาทั้งความชื้นสัมพัทธ์และความชื้นสมบูรณ์หนูได้เท่าไหร่เอามาทำอะไรกันคะหารลองช่วยกันทำข้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้ตัวแทนออกมาเขียนให้เพื่อนดูเนาะนะคะแล้วก็ความชื้นสัมพัทธ์ก็แทนค่าจากสูตรได้มีลูกข้อที่1นะคะหนูก็แทนความชื้นอะไรนะคะสมบูรณ์ก่อนเนาะหาได้จากมวลของไอน้ำส่วนด้วยปริมาตรของปริมาตรของไอน้ำในอากาศใช่ไหมลูกบรรทัดต่อไปหนูก็แทนค่านะคะมวลของไอ้น้ำได้เท่าไหร่มวลของไอ้น้ำได้เท่าไหร่โจทย์บอก40นะคะ40ปริมาตรของไอ้น้ำในอากาศเท่าไหร่คะเท่าไหร่ลูกปริมาตรค่ะปริมาตรอากาศปริมาตรหน่วยต้องเป็นลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์บอกปริมาตรอากาศเท่าไหร่คะปริมาตรเท่าไหร่ลูกสี่เพราะฉะนั้นได้ความชื้นสัมพัทธ์เท่าไหร่คะโทษได้10เพราะฉะนั้นความชื้นสมบูรณ์ความชื้นสมบูรณ์มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะถามอีกคำถามนึงค่ะความชื้นอะไรลูกความชื้นสัมพัทธ์ใช่ไหมคะสูตรเขาว่ามวลของไอน้ำ
ในอากาศส่วนด้วยมวลของไอน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิและปริมาตรเดียวกันเขียนเองเนาะคูณด้วยอะไรคะ100บรรทัดต่อไปเราก็แทนค่าเท่ากับมวลของไอน้ำในอากาศเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะ40มวลของไอน้ำอิ่มตัวโจทย์บอกว่าถ้าอากาศ1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยจะมีไอน้ำ25อันนี้คืออิ่มตัวโจทย์มีกี่ลูกบาศก์เมตรคะโจทย์กี่ลูกบาศก์ลูก4เพราะฉะนั้นจะต้องเอา25ไปทำอะไรก่อนคูณกับ4ก็จะได้เป็นคูณ4แล้วสูตรก็บอกว่าคูณด้วยอะไรคะ100ตัดได้ไหม100 25 4ก็เป็น100ตัดได้เพราะฉะนั้นบอกความชื้นสัมผัสได้ไหมคะความชื้นสัมผัสร้อยละ40หรือ 40% มันอยู่ข้อ1นะลูกไม่ใช่ข้อ2นะอันนี้คือข้อที่1นี่พอได้เนาะนะคะพอได้ไหมพอได้นะคะทีนี้มาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันเรียบร้อยยังเรียบร้อยยังคะเดี๋ยวเอากระดาษคำตอบของเราเมื่อกี้ขึ้นมากระดาษคำตอบอะค่ะที่เป็นช้อยฝนนะลูกจดได้เสร็จได้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เก็บทุกอย่างลงใต้โต๊ะเอาขึ้นมาแต่กระดาษคำตอบดูซิหลังจากที่เราพูดคุยเรื่องนี้กันไปเราเรียนเรื่องนี้กันไปนะคะจากที่ได้2เนี่ยจะได้10ไหมหรือจากที่ได้5เนี่ยจะเหลือแค่1หรือเปล่าเก็บค่ะฟังอธิบายนะลูกนะคะอันนี้เป็นแบบทดสอบหลังเรียนให้หนูเก็บทุกอย่างลงไว้ใต้โต๊ะนะคะให้เราทำตั้งแต่ข้ออีกฝั่งหนึ่งอะลูก31นะคะลงไป10ข้อมี10ข้อเหมือนกันให้เวลา5นาทีคำนวณถ้ามีคำนวณคิดหรือทดด้านหลังกระดาษคำตอบได้เลยข้อ31ของหนูก็จะเป็นข้อที่1ใครไม่เข้าใจยกมือไม่มีนะรอบนี้ทำอย่างตั้งใจนะคะคิดเยอะๆ
ันไหนมีทดเลขให้ทดหลังกระดาษคำตอบสีเขียวของเรานะคะให้เวลาอีก2นาทีใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขอให้เพื่อนแป๊บนึงค่ะไม่คุยค่ะใครยังไม่เสร็จไหมลูกเหลือหนึ่งคนเดี๋ยวคราวนี้เราตรวจของตัวเองซื่อสัตย์ต่อตนเองเราจะได้รู้ว่าเราตอบข้อไหนนะคะถูกหรือผิดรอเพื่อนก่อนพร้อมยังข้างหลังเสร็จหรือยังลูกเสร็จหรือยังคะข้างหลังคนที่ไม่เสร็จหรือเสร็จหรือยังลูกเสร็จยังเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วทีนี้อ่านโจทย์ข้อที่หนึ่งพร้อมกันเท่าไหร่คะ 60% ข้อนี้มีใครผิดบ้างไม่มีนะคะไม่มีต่อไปข้อที่สองความดันบรรยากาศข้อไหนคะข้อไหนความดันหนึ่งบรรยากาศข้อกอไก่กอไก่นะคะความดันที่กดลงบนพื้นโลกใครถูกต่อไปข้อที่สามอ่านโจทย์ข้อใดถูกต้องตามความเป็นจริงข้อไหนลูกข้อควายนะคะตากผ้าแห้งช้าร่างกายรู้สึกอึดอัดแล้วก็เหนียวตัวใครถูก3ข้อละคนเดียวต่อไปข้อ4ข้อ4ข้อ4ค่ะอ่านโจทย์ข้อ4ลูกเรียกว่าบารอมิเตอร์มีใครผิดไหมก็ไก่เนาะต่อไปข้อ5ค่ะอ่านโจทย์ความชื้นสมบูรณ์หมายถึงอะไรคะตอบอัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำในอากาศต่อปริมาณของอากาศนั้นขอไข่ค่ะครึ่งทางแล้วลูกต่อไปข้อที่6อ่านโจทย์
ไม่รู้เรื่องเลยเอาไหมเป็นยังไงคะข้อไหนดีงองูนะคะท้องฟ้ามีเมฆฝนอากาศร้อนอบอ้าวใครได้เกินครึ่งแล้วได้สามละได้สามนะอ่ะต่อไปข้อเจ็ดอันโจทย์หมายถึงอะไรลูกข้อไหนข้อเจ็ดข้อไหนคะข้อเจ็ดค่าปริมาณของมวลไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศคิดเป็นร้อยละของมวลไอน้ำที่อากาศอิ่มตัวงองูต่อไปข้อ8ค่ะอ่านโจทย์เรียกว่าไฮกรอมิเตอร์อันนี้คือเครื่องมือวัดอะไรคะนะคะความชื้นต้องเป็นไฮกรอมิเตอร์บารอมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดความดันข้อนี้ตอบข้อคอควายใช่ไหมลูกข้อ8คอควายต่อไปข้อ9บริเวณใดต่อไปนี้มีความดันบรรยากาศสูงสุดกอไก่กอไก่เนาะหุบเขาแล้วข้อที่10ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องอากาศในที่ระดับสูงมีความกดดันต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเพราะอากาศในบริเวณที่สูงมีมวลเบาบางกว่าอากาศในบริเวณที่ต่ำตอบข้อคอควายใครเต็มใครได้เต็ม10 9 8 7โอ้ตบมือเพื่อนที่ได้7นายหก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 ห้าสี่สามยังมีก็สามเนี่ยแสดงว่าเรียนข้ามหนึ่งเมื่อกี้ไม่ได้เลยสองยังมีอีกได้หนึ่งมีไหมไม่แสดงว่านะคะมีแบบก่อนเรียนได้เยอะหลังเรียนได้น้อยไหมแสดงว่าความรู้เดิมดีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวให้เราเก็บชีตเก็บข้อสอบนะคะข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแยกการคืนครูนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะหัวหน้าบอกค่ะค่ะ